าดอย่างมากในการพัฒนาสมองไอโอดีนเท่ากับ IQเด็กไทยของเรากำลังพบกับวิกฤตที่ IQ กำลังลดลงนะคะเรามาช่วยกันเติมไอโอดีนให้กับเด็กไทยกันดีกว่านะครับมาช่วยกันผลักดันมาตรฐานการส่งเสริมไอโอดีนที่อยู่ในเกลือที่ใช้บริโภคมาช่วยกันคืน IQ ให้เด็กไทยด้วยกันนะครับเพื่ออนาคตที่สดใสกว่าของบ้านเมืองเราคุณเองก็แสดงพลังได้ด้วยการคลิกเข้าไปที่ worldwideweb.iodineplease.com หรือที่ Facebook iodineplease เพื่อให้เด็กไทยทุกคนมีระดับ IQ ที่ไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกหยุดทำร้ายเด็กไทยด้วยเกลือที่ไม่มีไอโอดีนไอโอดีนพลีสครับเข้าสู่ช่วง News Byte นะครับก็เมื่อช่วงที่แล้วแนะนำเว็บไซต์ไปแล้วก็เลยเจาะเข้าไปในเว็บไซต์เขาเพื่อหาข้อมูลมาเหมือนกันใน CNN Election Center แล้วก็หลายช่องนะครับถ้าท่านเปิด CNN หรือไปดูในเว็บไซต์อื่นๆก็จะเห็นการวิเคราะห์คงเริ่มแล้วล่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับค่อนข้างชัดเจนว่าเขากำลังทำนายกันเหมือนกับเราล่ะครับพอเปิดโพลปั๊บเขาก็เริ่มทำนายนะครับของเราต้องปิดหน่วยเลือกตั้งก่อนก็ถึงจะเริ่มทำนายนี่จริงๆเขาจะเริ่มทำนายหนังปิดหน่วยเลือกตั้งคือทำนายเป็นทางการคือมี exit poll แต่ตอนนี้ก็จะมีการประเมินกันอย่างตอนนี้ก็ประเมินแล้วว่า final prediction in battle for congress สุดท้ายเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็มี poll of polls ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับครั้งนี้การเลือกตั้ง midterm ครั้งนี้เนี่ยวุฒิสมาชิก1ใน3คือ37ที่นั่งแข่งขันกันนะครับในสภาล่างสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย435ที่นั่งสภาล่างเนี่ยทุก2ปีมีการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับเซเนตเนี่ยมีอายุ6ปีเลือกตั้งทุก2ปีเนี่ย1ใน3แล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีผู้ว่าการรัฐนะครับ30กว่ารัฐนะครับถ้าตัวเลขผมไม่ผิดเนี่ยผมจำไม่ได้30กว่ารัฐเนี่ยนะครับทุก4ปีเพราะฉะนั้นมันมีความเคลื่อนไหวพอสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองนะครับเป็นโน้ตนิดนึงถ้าเกิดใครเข้าไปดูตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าส.สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับและวุฒิสมาชิกเนี่ยเงินทั้งปีนะครับได้ 174,000 เหรียญต่อเดือนก็ออกมาประมาณ 14,000 กว่าเหรียญเศษๆนะครับหาร12เงินเดือนประมาณ 430,000 นะครับเงินเดือนส.ส.ไทยแสนกว่าบาทตรงนี้อาจจะบอกอะไรท่านเหมือนกันนะครับว่าไม่ได้หมายความว่าส.ส.อเมริกาซื่อสัตย์กว่าเราแต่ว่าเขาตอบแทนดีกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่จูงใจที่จะไม่ให้ทำผิดมากกว่านะครับแล้วระบบมันอาจจะดีกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าวันนี้ต้องไปขึ้นเงินเดือนส.ส.นะครับเพราะส.ส.ไทยก็ต้องทำงานให้หนักกว่านี้เหมือนกันอ้าวไปเรื่องอื่นซะละวันนี้เนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะครับ Republican คาดว่าจะชนะผมพูดมาในรายการ Commentator และรายการนี้เช่นเดียวกันเขาคาดว่า Republican จะต้องได้ Net Gain นะครับเขาไม่ได้บอกว่าชนะ39ที่นั่งแต่ Net Gain ก็คือบวกลบกันแล้วเนี่ยนะครับบางซีแต่อาจจะแพ้บางที่ที่นั่งอาจจะชนะแต่ได้ทั้งหมดเนี่ย39ที่นั่งเนี่ยเกินกว่าเดโมแครตเนี่ยก็จะสามารถกลุ่มเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรได้นะครับสำหรับเซเนตเนี่ยหรือวุฒิสภาเนี่ยเขายังไม่เชื่อนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ารีพับลิกันต้องได้10ที่นั่งเน็ตเกน10ที่นั่งแต่เขาคำนายกันอยู่ที่ประมาณ6ถึง8แล้วก็ลดลงมาด้วยซ้ำบางแห่งถึง7ถึง9เพราะนั้นไม่ถึง10นั้นก็เป็นไปได้ว่าผู้ที่สมาชิกซึ่งมี100คนเนี่ยก็อาจจะกลับมากึ่งกึ่งปริมปริมน้ำก็คือเดโมแครตอาจจะมี51-52นะครับแล้วประชาริพับลิกันอาจจะมี47-48 หรือ 49เป็นไปได้เหมือนกันว่า50-50ตอนนี้ไม่มีใครรู้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือโพลทั้งหมดเนี่ย 51% บอกว่าเลือกริพับลิกันมากกว่าเดโมแครตนะครับตรงนี้จะเป็นปัญหาของโอบามาแต่ก็มีคนวิเคราะห์ครับหลายคนบอกว่าโอ้สภากับประธานาธิบดีเป็นพรรคเดียวกันมันจะทำงานให้ดีขึ้นแต่ปรากฏว่าเขาไปสำรวจเหมือนกันนะครับผมดูวิเคราะห์ข่าวที่อื่นๆเนี่ยเขาไปสำรวจเหมือนกันว่าพอสภาไม่เป็นพรรคเดียวกับประธานาธิบดีเนี่ยปรากฏว่าคนอเมริการู้สึกสบายใจมากกว่าเพราะมีการคานและดูอำนาจกันอันนี้ทัศนคติเขาแปลกกว่าเรา
นะครับผมไม่เป็นพรรคเดียวกันคานและดูนอำนาจกันซึ่งผมก็มันมีตรรกะที่ดีนะพอคานและดูนอำนาจกันก็ไม่ได้หมายความว่าประธานาธิบดีดำทำได้ทุกอย่างนะครับนั่นก็คือ News Byte ช่วงนี้นะครับไปสู่ Global Voices ครับglobal voice จริงๆก็ global ในแง่ที่ว่าเลือกตั้งอเมริกามันมีผลกระทบกับเราเยอะนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยนอกจากการเลือกตั้งตามโดยตำแหน่งแล้วเนี่ยผมอยากจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยใน37รัฐนะครับมี160 ballot คือมีการมีในบัตรเลือกตั้งเขาเนี่ยใน37รัฐมลรัฐเนี่ยเขาจะถามประชาชนในเรื่องต่างๆอันเนี้ยที่หยาบหยีโยขึ้นมาเพราะมันน่าสนใจของเราเวลาไปเลือกตั้งนี่ก็คือไปกาผู้สมัครพรรคนะครับตอนหลังมี2ใบแต่ไม่เคยผสมผสานอย่างอื่นแต่ในสหรัฐอเมริกานี่เขาจะถามอย่างเช่นที่แคลิฟอร์เนียปีนี้เนี่ยฮือฮามากที่สุดเขาถามว่าถ้าเกิดจะทำให้การมีครอบครองกัญชาถูกต้องตามกฎหมายเนี่ย per personal use นะครับคือใช้ส่วนตัวเขาจะกำหนดไว้ว่ากี่กรัมกี่กรัมนะครับไม่ใช่ถือเป็นบ้องถือมีกระเป๋าถือไปเป็ดแล้วไปแชร์กันนี้ไม่ใช่นะ personal use บางทีเนี่ยเพื่อทางการแพทย์เนี่ยจะยอมรับไหมอ้าวเขาเชื่อกันว่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยจะลงคะแนนคราวนี้เนี่ยจะยอมรับให้มีการครอบครองกัญชาเพื่อใช้ส่วนตัวเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายนะครับหรือบางรัฐเขาบอกว่าอยากจะให้เป็นสิทธิทางรัฐธรรมนูญในการไปล่าสัตว์และตกปลาอันนี้เขาก็ถามประชาชนมันมีอะไรที่น่าสนใจนะครับก็ลองเข้าไปดูเหมือนกันเช่นเดียวกันที่ CNN เว็บไซต์อันนี้เนี่ยนะครับนี่ไม่ได้รับสปอนเซอร์อะไร CNN มานะครับแต่วันนี้มันน่าสนใจว่ามันมีทั้งเรื่องเฮลท์แคร์เรื่องใหญ่ๆเรื่องกัญชาแล้วก็เรื่องการใช้ปืนเรื่องอะไรอีกเรื่องมากมายเลยบางคนก็แก้รัฐธรรมนูญของรัฐนั้นในบางเรื่องนะครับก็ลองไปดูว่ามันเป็นโมเดลที่น่าสนใจบางคนมาบอกว่าเวลาประเทศไทยต้องทำอะไรดีต้องเป็นประชามติหมดเนี่ยบางทีช่วงเลือกตั้งเนี่ยในเมื่อเราให้ประชาชนมาที่หน่วยเลือกตั้งแล้วเนี่ยอาจจะน่าสนใจว่าเราน่าจะถามคำถามเรื่องอื่นๆในการแก้ปัญหาของประเทศด้วยครับนั่นก็คือ Daily Dose Special ในช่วงที่2นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับเทรนด์โลกไม่เคยรอคุณเปิดประสบการณ์จากมืออาชีพแถวหน้าของไทยเปิดมุมมองใหม่กับคนไทยในเวทีโลก This is my future จับเทรนด์ใหม่ใส่อนาคตเด็กไทยพบคำตอบเรื่องอาชีพกับ12มืออาชีพใน10สาขาเทรนด์โลกตันหัสกรณ์นาทียุทธนาบุญอ้อมวงธนงชัยนรงค์สิงห์เรื่องโรดพูนผลนวัตอิสระไกรศีลด็อกเตอร์ขวัญหันทรงกิจพงโอบอุ้มจูตระกูลสุทธิพงศ์สุทินรำทาดนิธิปิติการเพชรโอสถานุเคราะห์กิติรัตน์ ณ ระนองสีไพรมุ่งพันกลาง This is my future 13-14 พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนซิติเพ็กซ์8แบ่งปันประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยโดยมูลนิธิไทยคม
ครับ Daily Code วันนี้นะครับคงไม่มีใครจริงๆผมอยากจะโค้ดคุณสนธิลิ้มทองกุลแต่ว่าพอไปอ่านหน้า2ของมติชนเนี่ยนะครับเห็นการสัมภาษณ์ของคุณจรัญภักดีธนากุลนะครับครึ่งหน้าลองไปดูกันแล้วกันครับท่านพูดถึงปฏิเสธในเรื่องของลูกเลิกไปสอบที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็พูดค่อนข้างชัดว่าคงจะใช้กระบวนการยุติธรรมในการที่จะพิสูจน์ว่าศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผิดหรือไม่แต่มีคนนี้ครับบอกว่าดังนั้นจึงไม่รู้ว่าคลิปชุดนี้มีการปิดบังข้อเท็จจริงหรือไม่แต่เรารู้ว่าเป็นการเปิดคลิปเพื่อขจัดตุลาการออกจากองค์กรศาลทีละคนจนกว่าจะหมดไปจากองค์คณะและจะนำไปสู่แผนโค่นล้มทำลายล้างศาลรัฐธรรมนูญยืนยันแทน9ตุลาการว่าทั้งหมดไม่มีใครขายตัวเป็นโสภินีแม้แต่คนเดียวเพราะกระบวนการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อต้องการข่มขู่ให้ตุลาการยอมตุลาการสยบยอมเมื่อตุลาการไม่กลัวการข่มขู่จึงต้องทำลายล้างตุลาการจรัญภักดีธนากุลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ1พฤศจิกายน2553แม่โค้ดนี้มีอะไรหลายประเด็นเลยนะครับที่คงจะต้องไปวิเคราะห์กันใครจะทำลายล้างศาลรัฐธรรมนูญใครกำลังทำให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องออกทีละคนนะครับผมไม่แน่ใจว่าใครไปกล่าวหาศาลรัฐธรรมนูญว่าขายตัวเป็นโสเภณีหรือไม่แต่มันมีกระบวนการข่มขู่ให้ตุลาการสยบยอมเมื่อตุลาการไม่กลัวการข่มขู่จึงต้องทำลายล้างคงต้องติดตามกันต่อไปครับว่าคุณจรัญภักดีธนากุลหมายถึงใครบ้างครับช่วงหน้าเป็น Daily Pick ครับ Daily Pick วันนี้ก็รูปกำลังมานะครับท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะน้ำท่วมที่หาดใหญ่ใช่ไหมใช่ครับน้ำท่วมที่หาดใหญ่แต่รูปนี้ปี2543ครับ2543 10ปีต่อมาหาดใหญ่ก็ท่วมอีกแล้วก็ท่วมหนักจริงๆนะครับ เพื่อนฝูงผมหลายคนแล้วก็น้องๆที่อยู่ที่ออฟฟิศบางคนนี่ก็เป็นคนหาดใหญ่คนสงขลาก็บอกอยู่นะครับว่าท่วมอย่างที่ไม่เคยท่วมมาก่อนนะครับนายกเทศมนตรีไพรพัฒโนก็ถึงกับช่วยกันเต็มที่นะครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยน้ำมันเยอะมากนะครับแล้วก็ทำลายเขตเศรษฐกิจทำลายบ้านเรือนเนี่ยจมไปไม่แพ้กับภาคกลางนะครับเพราะนั้นก็จะให้เอาภาพเก่ามาให้ดูแต่จริงๆแล้วพอพูดถึงตรงนี้ก็ต้องให้ชัดเหมือนกันว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นวิกฤตของประเทศจริงๆนะครับตอนนี้เราก็ต้องช่วยเหลือกันแหละเฉพาะหน้าใครช่วยอะไรได้ก็ต้องช่วยกันแต่ในขณะเดียวกันนักการเมืองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีหลายคนที่ลงไปแล้วลงไปช่วยตรงนี้เนี่ยพอกลับมาคงต้องตั้งหลักกันให้ดีนะครับต้องตั้งหลักทั้งในระยะกลางระยะสั้นคือช่วยบรรเทาทุกระยะกลางก็คือสิ่งที่มันจะตามมาโรคร้ายต่างๆเรื่องของภาวะเงินเฟ้อที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับและเรื่องทางการฟื้นฟูทั้งกายภาพและสภาพจิตใจแล้วในระยะยาวอย่าเลยนะครับอย่าปล่อยให้มันเป็นไฟไหม้ฟางน้ำท่วมกันทีก็พูดกันทีแต่คงจะต้องมาแก้เรื่องของการบริหารน้ำทั้งระบบในประเทศไทยครับนั่นก็คือ The Daily Dose ของวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับเสาร์นี้คอมเมนเตเตอร์พรีวิวขออนุญาตโฆษณานิดนะคุณปลื้มคอมเมนเตเตอร์พรีวิวบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสี่โมงนะครับอยากจะพบกับผมตัวเป็นๆลงไปลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ของ Voice TV ได้ครับสำหรับวันนี้ผมสุรนันท์เวชชาชีวะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ